สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom กรุงทุซุมอันซีนทายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังฮะกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา 2:00 น.ตรงครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ทำแนะนำรีวิวเรื่องของสมาร์ทวอชนะครับตัวใหม่จากราโดเทครวมถึงสมาร์ทแบนด์สำหรับใส่ออกกำลังกายด้วยนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับหลายๆคนก็ถามมาว่าสมาร์ทแบนด์ตัวที่เคยรีวิวมาเนี่ยมันมีนอกจากวัดฮาร์ทเรทแล้วมีวัดความดันโลหิตมีวัดออกซิเจนในเลือดด้วยยังมีตัวอื่นอีกไหมฮะวันนี้ครับก็สรรหามาให้เพื่อนๆได้ดูครับพร้อมแล้วครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องครับกับ Nanotech X9 Pro ฮะตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทแบนด์อีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าฟังก์ชันมาครบครันกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดฮาร์ทเรทนะฮะการออกกำลังกายการคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่และที่พิเศษครับเพื่อนๆถามกันมาหลายคนนะตัวนี้เนี่ยสามารถวัดความดันแล้วก็วัดปริมาณออกซิเจนในเลือดเราได้ด้วยฮะไม่ต้องเสียเวลาครับแกะกล่องกันเลยดีกว่าที่หน้ากล่องนะครับเขาก็จะมี QR code มาให้ครับก็เหมือนเดิมครับใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันไว้ให้อีกคลิปนึงฮะซึ่งจะลงหลังจากนี้อีกครึ่งชั่วโมงฮะสำหรับในกล่องครับแน่นอนครับแกะออกมาก็ต้องเป็นสมาร์ทแบนด์ X9 Pro 1เรือนนะฮะโอ้โหจอสีมาสวยงามมากๆครับสายชาร์จครับสำหรับชาร์จนะแล้วก็คู่มือครับคู่มืออันนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษหน้าหนึ่งภาษาจีนหน้าหนึ่งฮะตัวเล็กๆครับก็เดี๋ยวดูรีวิวไปครับว่าตัวนี้เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับออกมาสีขาวสวยงามเลยตัวสมาร์ทแบนด์ X9 Pro นะครับก็ดีไซน์ออกมาสวยมากๆครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นวัสดุก็คือเป็นโลหะนะครับดูแข็งแรงมากๆครับมีน้ำหนักนะถ้าใครเคยหยิบจับ Apple Watch นะครับลักษณะจะคล้ายๆกันเลยสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับก็ดูวัสดุแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะแล้วก็กันน้ำนะครับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสจอสีด้วยนะครับก็สัมผัสง่ายๆครับแบบนี้สายรัดที่ให้มาครับเป็นสายซิลิโคนซึ่งบอกเลยครับนิ่มมากๆนะครับใส่สบายนะฮะแล้วก็เส้นใหญ่ครับใส่กระชับมือนะครับปรับลงไปได้ถึงไซส์เล็กแบบนี้นะครับสำหรับคนข้อมือเล็กๆแล้วก็คนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้ครับตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยก็เป็นสีขาวนะครับสำหรับการทำงานนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีปุ่มอะไรมาให้เรากดเลยนะครับก็จะเป็นการทัชสกรีนนะฮะที่สำหรับตำแหน่งการทัชนะครับตัวนี้ก็สามารถสัมผัสได้ทั้งหน้าจอนั่นแหละนะฮะแต่จุดที่สัมผัสดีที่สุดนะครับก็คือบริเวณสันด้านล่างตรงนี้นะครับแต่เบาๆเท่านั้นเองนะครับขึ้นมาก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันต่างๆนะครับไปดูที่อันแรกกันก่อนเลยนะฮะก็จะเป็นตัวหน้าจอนาฬิกาครับซึ่งบอกการอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวันที่เวลานะฮะรวมถึงการนับก้าวเดินนะครับและการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นการนับก้าวเดินในแต่ละวันนะฮะการเผาผลาญแคลอรี่นะครับระยะทางการเดินนะครับการวัดหัวใจนะครับหรือวัดฮาร์ทเรทเนี่ยเราสามารถกดปุ่มค้างไว้นะครับตัวนี้ก็จะทำการวัดฮาร์ทเรทให้เราด้วยนะครับแบบนี้นะก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นแบบนี้นะครับก็เป็นวัดการวัดฮาร์ทเรทนะฮะเวลาเราใส่ก็ให้อยู่ในตำแหน่งข้อมือชิดออกมาด้านล่างนิดนึงนะครับการวัดฮาร์ทเรทเนี่ยก็จะทำงานได้แม่นยำมากขึ้นเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับจริงๆรอไว้เขาก็จะหยุดการทำงานเองด้วยนะครับประมาณ1นาทีแต่ว่าถ้าเราจะหยุดเนี่ยเราสามารถกดค้างไว้อีกครั้งนึงก็จะหยุดการทำงานของการวัดฮาร์ทเรทนะฮะหน้าต่อไปครับการวัดความดันโลหิตนะให้เรากดหน้าจอค้างไว้ครับเหมือนกันครับนะเขาจะขึ้นมาเป็นหน้าวัดความดันโลหิตนะการวัดความดันโลหิตเนี่ยหรือวัดความดันเลือดเนี่ยเราอาจจะต้องรอสักพักนึงนะครับใช้เวลาสักครู่นะฮะ 1-3 นาทีนะฮะนะครับตอนนี้ก็จะเป็นค่าความดันโลหิตนะครับตัวบนผมเป็น114ครับเห็นไหมแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับตัววัดความดันโลหิตของตามโรงพยาบาลเลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเซนซิทีฟมากๆนะครับสามารถปรับเปลี่ยนตลอดเวลาด้วยนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จนะครับเราก็เหมือนเดิมครับจะกดค้างไว้หรือว่าจะปล่อยให้มันหยุดทำงานเองก็ได้นะฮะมีการวัดเวลาการนอนนะครับก็คือ sleep time นะวันหนึ่งเรานอนกี่ชั่วโมงนะครับสำหรับหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นการตั้งเวลาปลุกนะครับก็ตั้งจากแอปพลิเคชันนะครับการตามหาโทรศัพท์ครับเวลาโทรศัพท์เนี่ยอยู่ห่างจากเราแล้วสำหรับคนที่ชอบหลงลืมครับไม่รู้ว่าโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยตั้งไว้ที่ไหนนะฮะสมาร์ทแบนด์ X9 เนี่ยก็มีฟังก์ชันที่สามารถเรียกหาโทรศัพท์ตัวเราเองได้ด้วยครับเพียงกดค้างไว้ครับนะฮะเขาก็จะแจ้งเรียกขึ้นมาเป็นเมสเซจนะครับว่าเอ๊ะโทรศัพท์เราวางไว้ตรงไหนนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันครับอย่างที่บอกไปฮะเดี๋ยวทำแยกไว้ให้ดูอีกคลิปนะครับตามไปดูกันได้นะครับหลังจากจบท้ายคลิปนี้ครับ
ครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Nanotech X9 Pro นะฮะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันจริงๆครับรวมถึงการใช้งานกับ iOS ได้ทุกฟังก์ชันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดหัวใจนะครับการวัดความดันโลหิตการวัดออกซิเจนในเลือดครับซึ่งสำหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับสำหรับเจ้าตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าแล้วก็ยังมีการแจ้งเตือนข้อความใน LINE รวมถึง Facebook อีกด้วยนะครับก็น่าจะเป็นฟังก์ชันที่ถูกใจเพื่อนหลายๆคนเลยครับส่วนสำหรับรูปทรงแล้วก็หน้าตาครับก็ถือว่าสวยงามไม่แพ้กับสมาร์ทแบนด์รุ่นอื่นที่เคยรีวิวไปเลยนะฮะส่วนเพื่อนๆครับที่อยากได้นะแล้วก็อยากซื้อเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ข้างล่างนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada สั่งจากผู้แทนจำหน่าย Nanotech เจ้าเดียวเท่านั้นครับและก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มตัวสูงอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 2:00 น.ตรงครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย